เคยไหมครับเลือกซื้อมิกเซอร์สักตัวหนึ่งนะครับคิดว่าดูสเปคดีแล้วนะฮะเลือกแชนแนลเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเอาเข้าจริงปรากฏว่าเอาไปใช้งานแล้วเกิดปัญหาครับยังไงฮะแชนแนลไม่เพียงพอกับการใช้งานโอ้งานเข้าเลยทีนี้ฟังแล้วงงไหมครับยังไงฮะมันมีสาเหตุครับครับผมคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับพวกเรา2คนในช่วงสาวดีดี How to ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่เทพจะมา How to ครับกันสั้นๆนะในเรื่องของการเลือกซื้อมิกเซอร์ครับผมแต่จะเฉพาะเจาะจงเข้าไปในส่วนของการเลือกแชนแนลของมิกเซอร์ให้เพียงพอกับการใช้งานครับจริงๆก็ไม่น่าจะยากอะไรเนาะใช่แต่ปรากฏว่ามีหลายท่านเนี่ยนะฮะพลาดกับจุดนี้ไปครับผมเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดไปคือมีเคสขึ้นมาว่างั้นเถอะใช่แล้วต้องบอกว่าหลายเคสแล้วจนเราต้องออกมาทำคลิปตรงนี้เพื่ออธิบายสักเล็กน้อยครับก็เป็นอธิบายง่ายๆนะครับถูกต้องสำหรับเราเหมือนเป็นการอนุบาลเสียงท่านผู้ชมนะฮะใช่เป็นงานเครื่องเสียงระดับเบื้องต้นนะฮะเบสิกและความเข้าใจผิดที่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเลขครับครับผมยังไงฮะหากท่านผู้ชมเคยเลือกซื้อมิกเซอร์นะฮะสักยี่ห้อหนึ่งสักรุ่นหนึ่งสักตัวหนึ่งอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์อนาล็อกหรือมิกเซอร์ดิจิตอลนะฮะท่านผู้ชมครับตัวเลขที่ว่านี้นะฮะจะเป็นตัวเลขที่อยู่ตามหลังชื่อรุ่นอ๋ออย่างเช่นซิกเนเจอร์10ซิกเนเจอร์12ซิกเนเจอร์16เนี่ยอย่างเงี้ยนะเข้าใจผิดยังไงฮะตัวเลขที่ว่านี้หลายท่านเนี่ยเข้าใจแล้วนะฮะถ้าท่านที่เป็นสำหรับท่านที่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะตัวเลขนี้หมายถึงชาแนลแน่นอนชาแนลรวมทั้งหมดถูกต้องนะฮะsignature 10ก็คือ10 channel ครับถ้าเรามีโจทย์ว่าวันนี้ใช้งานไมโครโฟน10ไมค์แล้วท่านผู้ชมหลายท่านดูข้อมูลหน้าเว็บแล้วเข้าใจไปว่าเพียงพอกับการใช้งานละ ตามงบประมาณตามความต้องการพอดีนะฮะก็จัดเลย signature 10ปรากฏว่าเอาไปใช้งานแล้วนะซื้อไปแล้วเอาจะเสียบไมค์ทั้ง10ตัวนั้นเสียบได้ครบไหมมันไม่ถึงนะสิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่เทพอธิบายชี้แจงแถลงไขเพิ่มเติมนะนะมันมีที่มาตรงนี้เล็กๆสักเล็กน้อยนะฮะใช่อธิบายง่ายๆนะครับมันเกิดจากอะไรพี่เอาตัวอย่างนะครับของเราที่อยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับซิกเนเจอร์10โอเคเข้ามาดูสิคำว่า10นะครับก็คือ10 channel แต่ทีเนี้ยนะครับในส่วนของมิกเซอร์อินพุตที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องเอาไมค์ทั้งหมด10ตัวมาเสียบอินพุตได้ครับฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่องที่เป็นโมโนแล้วก็สเตอริโอครับคุณตาลอ๋อท่านผู้ชมครับค่อยๆฟังไปทีละจุดนะฮะพี่เทพกำลังบอกว่ามิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามรุ่นอะไรก็ตามอนาล็อกหรือดิจิตอลก็ได้อินพุตที่เขาให้มามันมีแต่ตัวเลขแต่เขาไม่ได้ชี้แจงว่ามันมีประเภทอินพุตอะไรบ้างแล้วแต่ละประเภทมีกี่ชาแนลถูกต้องครับอ้าวเราแบ่งประเภทของอินพุตแค่นะครับโมโนแล้วก็สเตอริโอเอาแบบง่ายๆก่อนในพี่เทพชี้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอเคอย่างตัวซิกเนเจอร์10นะครับ1 2 3 4 5 6แจ็คที่เป็นแบบ XLR ที่สามารถที่จะนำไมโครโฟนมาเสียบได้เนี่ยนะครับมีทั้งหมด6ช่องเอาไหนบอกว่า10ไมค์10ช่องไงโอเคนะครับต่อไปเรามาดูนะครับ channel รวมที่เป็น channel สเตอริโอบ้างนะครับครับผมจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะมี 9/10 อยู่อื้อ 9/10 เนี่ยเห็นมั้ยฮะท่านผู้ชมมันจะเป็นแจ็ค RCA นะครับหรือบางทีมันจะมาในรูปแบบของ USB คือเป็นสัญญาณ input ที่เป็นสเตอริโอแหละนะเป็นรูปแบบสัญญาณสเตอริโอแต่ประเภท input เนี่ยนะฮะเป็นแบบ RCA jack ครับนะครับแล้วก็มีแบบว่าโฟน TS ด้วยนะถูกต้องนั่นหมายความว่าเราสามารถที่นำไมโครโฟนมาใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ซอสเสียงต่างๆมาอินพุตเข้าส่วนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น10 channel ท่านผู้ชมพอเข้าใจไหมฮะว่ามิกเซอร์เนี่ยบางทีเขาออกแบบมาเนี่ยเขาต้องการเรื่องของความกระทัดรัดในส่วนของตัวของเขานะฮะเขาก็เลยจะให้อินพุตมาเนี่ยนะ10 channel จริงแต่ว่า1ต้องแบ่งก่อนเลยว่าเป็นโมโนกี่ channel สเตอริโอกี่ channel ครับผมนะฮะและท่านผู้ชมลองดูนะตัวอย่างเนี่ยลองดูช่องเนี่ย 5/67/8เนี่ยตัวเลขทับกันมันมีให้ทั้งโมโนและสเตอริโอแสดงว่าเราต้องเลือกใช้เราต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับใช่ครับเขาออกแบบมาให้เราใช้งานได้กว้างๆแหละนะฮะครับผมแต่ต้องดูก่อนว่างานของเราเนี่ยต้องการอินพุตจำนวนเท่าไหร่และประเภทอินพุตของเราเป็นแบบไหนใช่ครับนะฮะเ
เพราะว่าหลายท่านเนี่ยดูตัวเลขต่อท้ายก็จัดมาเลยยกตัวอย่างนะต้องใช้ไมโครโฟนถึง8ตัวถึง8ตัวงานแบบขึ้นบ้านใหม่พระสวดนะมีโคศกนะเราซื้อซิกเนเจอร์10เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยโอ้น่าจะพอเนาะเพราะว่ามัน10ไงถูกต้องมาดูเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนับช่องโมโนอินพุต1 2 3 4 5 6เอาละสิมันไม่พอมันไม่พอเพราะที่เหลือเขาเป็นสเตอริโอเราจะเอาไมค์ไปเสียบช่องอื่นมันก็ความบาลานซ์อ่ะความแมทกันมันไม่ได้อ๋อเรื่องของระดับสัญญาณเสียงเลเวลของเสียงนะใช่ครับท่านผู้ชมฮะนี่ลองขยับมาดูที่ Signature 12ตัวนี้เป็น MTK นะเป็นที่เป็นมัลติตัวนี้เป็นมัลติแทร็กสำหรับงานบันทึกนะฮะแต่ให้ดูเรื่องชแนลอินพุตก่อนนะฮะอ่ะ Signature 12นับช่องไมค์1 2 3 4 5 6 7 8อันเนี้ยพอกับการใช้งานของเราที่มีโจทย์ที่ว่าต้องการใช้ไมโครโฟน8ไมค์ถูกต้องครับนะฮะแล้วเนี่ยก็จะมี input RCA เอาไว้ใส่แบบเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยเปิดเพลงนะเปิดผ่าน USB ก็ได้ครับนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะคือการเลือก channel ให้เพียงพอกับการใช้งานเพิ่มเติมครับในส่วนของมิกเซอร์ที่เราคุยกันตรงเนี้ยเนี่ยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ย SoundCloud หรือยี่ห้ออะไรก็ตามอย่าง Yamaha อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนกันเพราะตัวเลขต่อท้ายเค้าเนี่ยอย่างเนี่ย MG 12 MG 16นี่ Yamaha นะใช่ครับเค้าก็บอกว่าเค้าเป็น12 channelครับ MG 16ก็16 channel ครับแต่อย่าลืมนับนะครับว่าเขาให้โมโนมากี่ช่องกี่ channel อ๋อแล้วสเตอริโอก็ให้มากี่ช่องกี่ channel มันเพียงพอไหมนะครับบางยี่ห้อเขานับ USB เป็น1ช่องด้วยนะใช่ถูกต้องดิจิตอลมิกฮะเอาละยกตัวอย่างข้างหน้าเราตรงนี้นี่คือเบอร์ลินเจอร์วิงแซบครับผมวิงเฉยๆฮะโอเคหิวข้าวนะฮะหิวข้าวต่อกันเลยครับในส่วนของดิจิตอลมิกเซอร์ฮะเนี่ยท่านผู้ชมลองดูด้านหลังเนี่ยเจ้าวิงตัวเนี้ยนะฮะบอกว่ากี่ชาแนลฮะในสเปคเห็นบอกว่าสูงสุดคือ48ชาแนลไหนดูสิ input input นะท่านผู้ชมตรงเนี้ยมีอยู่8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8มีออกอินอยู่ข้างหลังเนี่ยอีก8ช่องแล้วบอก48อีก40อันไปไหนนี่เขาออกแบบมาให้ใช้กับตัวพอร์ตที่เป็น AES พอร์ตเนี่ยเห็นไหมคือเราต้องใช้อุปกรณ์เสริมก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเจ้า State Box State Box นะฮะท่านผู้ชมเพื่อมาเพิ่ม channel นั่นเองถูกต้องเลยท่านผู้ชมครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพยกตัวอย่างถ้าเป็นไปได้ก็มาที่ช็อปแน่นอนมาดูตัวจริงเลยจะได้ไม่พลาดนะฮะในเบื้องต้นอย่างน้อยก็สอบถามข้อมูลกับพนักงานขายก่อนได้ครับยินดีฮะอันนั้นชัวร์เลยครับมีพนักงานคอยให้ข้อมูลพร้อมให้บริการครับทำปรึกษานะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้คลิปนี้ก็สั้นๆนะฮะเพื่ออธิบายขยายความกันสักเล็กน้อยสำหรับผู้เริ่มต้นหรือมือใหม่ครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวติดตามชมคลิป How to ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ฮะขอบคุณและสวัสดีครับ